สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของการจัดซื้อเครื่องบินนะครับของเกาหลีใต้คราวนี้รัฐบาลไทยมีการจัดซื้อเครื่องบินของเกาหลีใต้มูลค่ากว่า 8.8 พันล้านบาทนะครับก็ 8.86 พันล้านบาทนะครับก็คณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติงบประมาณมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องบินของเกาหลีใต้นะครับเป็นรุ่น T50TH นะครับแล้วก็เป็นเรียกที่2ซึ่งดำเนินการสัญญาไปแล้วเนี่ย4ลำแรกนะก็มาอีก8อีกรวมแล้ว8ลำก็มาอีก4ลำนะครับก็มูลค่าประมาณ 8.8 พันล้านบาท 8.8 ล้านบาทพันล้านนะโดยใช้งบประมาณผูกพัน3ปีของกองทัพอากาศนะครับนับจากที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้นะครับในปี2558อีก4ลำมีคนตั้งคำถามกับผมว่าหุ้นส่วนถามว่าเครื่องบินนี้มีความจำเป็นไหม นายกรัฐมนตรีบอกมีความจำเป็นเพราะว่าต้องซื้อมาใช้ทดแทนของเดิมที่มีอายุ20ปีฟังจากเหตุผลก็โอเคนะน่าสนใจนะพอซื้อมาแล้ว4ลำก็มาอีก4ลำ เป็น8ลำเพื่อเพิ่มศักยภาพทางอากาศเป็นเครื่องบินที่เร็วนะครับเอวเหนือเสียงอะไรประมาณนี้นะฮะที่เขาบอกว่าคุณภาพสูงมีนักบินก็ต้องไปฝึกบินเพิ่ม อีก8คนอาจจะเป็น16คนนั่งหลังอีก1อะไรประมาณนี้ นะครับประเด็นคือมีความจำเป็นหรือเปล่าซื้อตรงเนี้ยซื้อเกาหลีใต้แล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองของไทยเนี่ยมันจะเป็นการสร้างดุลแห่งอำนาจหรือเปล่านะครับมันจะส่งผลดีหรือส่งผลเสียต่อประเทศไทยอันนี้น่าสนใจนะครับวิธีการดูฮะไม่ยาก เครื่องบินที่ระบุบอกว่ามาจากเกาหลีใต้ต้องไปดูว่าเครื่องบินดังกล่าวเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าประการใด นะครับและที่สำคัญถ้าเกิดว่าเอาเกาหลีตรงๆเลยเกาหลีใต้ตรงๆถ้าเราไปซื้อเนี่ยไปบาลานซ์มันไม่ใช่เป็นการบาลานซ์มันไม่ใช่เป็นการบาลานซ์การบาลานซ์มันจะต้องยึดของสหรัฐอเมริกายึดของจีนหลักแล้วจะเสียเป็นหลักไปซื้อเกาหลีใต้ตอนนี้เกาหลีใต้กำลังขัดแย้งเกาหลีเหนือนั่นหมายความว่าประเทศไทยกำลังประกาศตัวเองเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือใช่หรือเปล่าประกาศมองไปอีกมุมหนึ่งอย่างนั้นนะครับส่วนให้มองให้ไปลึกกับบริษัทที่เข้าไปดำเนินการกับการทำเครื่องบินของเกาหลีใต้ครั้งนี้เป็นบริษัทอะไรเป็นเอกชนของใครของสหรัฐหรือว่าของเกาหลีใต้เองอันนี้คือสิ่งที่ต้องเจาะลึกไปอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่สถานการณ์ขนาดนี้ถึงแม้ว่าสมมติว่าโอเคเป็นของสหรัฐอเมริกาเราซื้อรถถังมาละเราซื้อเรือดำน้ำมาละ คราวนี้ก็เลยไปซื้อเครื่องบินมั้งเพื่อที่จะสร้างบาลานซ์อีกมุมมองอย่างนั้นเพราะว่าจู่ๆก็โดนทรัมป์ก็ไม่ยอมรับคำเชิญก็คือเลื่อนออกไปของผู้นำไทยยังไม่มีกำหนดยังไม่ยกเลิกแต่ว่าก็เลื่อนออกไปก่อนอะไรเงี้ยยังไม่มีกำหนดซึ่งก็เป็นมารยาทที่ดีของฝรั่งในการจะเลื่อนซึ่งเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่เลื่อนออกไปมันต้องมีสาเหตุสิมันไม่มีสาเหตุไม่ได้หรอกผมเข้าใจว่าเรื่องตอนนี้กำลังจะมีการต่อสัมปทานพลังงานนะครับมีการยกที่ดินบางส่วนสปกให้ปตท.ไปเพื่อดำเนินการในเรื่องแก้ปัญหาของพลังงานทำเรื่องของพลังงานมากขึ้นนะแล้วแต่ผมเข้าใจนะครับการไปซื้อเครื่องบินของเกาหลีใต้เนี่ยมันเข้าใจยากหน่อยไปซื้อของสหรัฐโดยตรงโอเคแต่ต้องไปดูว่าลึกๆของมันเนี่ยบริษัทนี้เป็นบริษัทของใครกันแน่ของสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าผมย้ำในตอนแรกนะครับแต่ความรู้สึกของประชาชนคนไทยขณะนี้พอได้ยินเกาหลีใต้เพื่อนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย 8.8 พันล้านนี่ไม่ใช่เงินของคณะรัฐมนตรีนะไม่ใช่เงินของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เงินของพลเอกประวิตรแต่เป็นภาษีของประชาชนประชาชนก็ถามว่าอะไรเกิดอะไรกันขึ้นแต่การซื้อครั้งนี้เป็นงบผูกพันนะงบผูกพันไว้ในอนาคตก็ซื้อมาแล้ว4ลำก็อีกอนาคตก็ซื้ออีกอะไรประมาณนี้นะเป็นงบผูกพันก็ใช้งบประมาณปกติก็โอเคเรื่องงบประมาณไม่น่ามีปัญหาแต่ก็เป็นภาษีของประชาชนก็ถูกตั้งคำถามว่าซื้อมาทำไมในยามเศรษฐกิจของประเทศกำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำซึ่งเป็นคำถามเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเกิดขึ้นทั่วประเทศว่าเกิดอะไรขึ้นสภาวะเศรษฐกิจของไทยก็ไม่ดีสภาวะเศรษฐกิจของไทยกำลังแย่อยู่ซื้อมาทำไมนะครับ
าละเรื่องการทดแทนก็มีความจำเป็นเรื่องการบาลานซ์คนตั้งคำถามไม่ใช่ละบาลานซ์ลำบากนะครับเรื่องงบผูกพันโอเคนะครับแต่ประเด็นที่น่าจับตามองที่สุดคือเรื่องของความโปร่งใสความโปร่งใสเรื่องนี้รัฐบาลคงต้องขยายความให้มากกว่านี้เพราะตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็เลยส่งผลทำให้ประชาชนตั้งคำถามมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมซื้อสิ่งเหล่านี้มาเยอะจังเพราะมันรถถังก็เพิ่งซื้อรถดับเพลิงก็เพิ่งซื้อไอ้รถเรือดำน้ำก็เพิ่งซื้อแต่ซื้อฝั่งจีนนะฝั่งสหรัฐเอ๊ะมันของสหรัฐหรือเปล่ามันต้องชัดนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของกองทัพอากาศเป็นที่ของรัฐบาลจะต้องชี้แจงว่าซื้อมาทำไมซื้ออย่างไรก็เหมือนกับรถถังก็ต้องอธิบายให้ประชาชนให้เกิดความเข้าใจแต่สถานการณ์ขณะนี้ประชาชนคงตั้งข้อสงสัยนะครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแต่ที่มันต้องชี้ชัดว่าเป็นบริษัทของอะไรถ้าของอเมริกาทุกคนอ๋อเข้าใจแต่ถ้าไม่ใช่ของอเมริกาทำไมอ่ะก็ต้องทำไมอ่ะก็คงมีคำถามตามมาครับมาเล่าสู่กันฟังนะฮะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับ ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้ที่มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิป
นะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ